รู้จักไวรัสโคโรนาที่กำลังกลายพันธุ์3สายพันธุ์ในขณะนี้นะครับแม้ว่าวัคซีนโควิด-19 จะเริ่มฉีดไปแล้วในหลายประเทศแต่ในทางเดียวกันครับตัวไวรัสโคโรนาก็มีการกลายพันธุ์หลายๆสายพันธุ์วันนี้ไปทำความรู้จัก3สายพันธุ์ที่กำลังระบาดในขณะนี้นะครับสายพันธุ์ที่1ครับชื่อว่าสายพันธุ์อังกฤษ B117 นะครับพบครั้งแรกในประเทศอังกฤษปัจจุบันระบาดใน83ประเทศทั่วโลกมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตเป็น 1.65 เท่าเมื่อเทียบกับสายพันธุ์เดิม2ครับสายพันธุ์บราซิล P1 นะครับพบครั้งแรกที่ประเทศญี่ปุ่นมีที่มาจากนักท่องเที่ยวบราซิลและสายพันธุ์ที่3ครับสายพันธุ์แอฟริกาใต้ B1351 พบครั้งแรกในแอฟริกาใต้ปัจจุบันพบใน40ประเทศมีความสามารถในการแพร่กระจายเพิ่มขึ้นถึง 50% และยังไม่พบครับว่าทำให้อาการของโรคนั้นรุนแรงขึ้นอย่างไรก็ดีครับวัคซีนหลายชนิดมีประสิทธิภาพลดลงโดยเฉพาะแอสตราเซเนกาครับที่เหลือเพียงแค่ 10% ทำให้ต้องพัฒนาวัคซีนอย่างต่อเนื่องครับ